คยเล่นนี่วะที่เขาบอกว่าให้ปิดไฟจุดเทียนก็นั่งปอกแอปเปิลหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนถ้าเกิดว่าเปลือกไม่ขาดหน้าเนื้อคู่มึงจะโผล่ขึ้นมาในกระจกว่านะห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรแปลกผมปัญจพงษ์คงคาน้อยนะครับพุ่มกับในโปรเจกต์ The Room นะครับเรื่อง Green Sonata นะครับจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับที่เราคิดว่าเราอยากจะลองทำหนังสยองขวัญหนังผีกันดูบ้างคราวนี้ก็เลยคิดว่าถ้าทำคนเดียวก็จะดูเหงาไปก็เลยชวนรุ่นน้องอีก2คนก็คือนิวกับโดมมาช่วยกำกับอีก2เรื่องเพื่อให้มันเป็นหนังผีที่เราตั้งใจว่าจะเป็นหนังผีสามอารมณ์ก็คือมีโรแมนติกอีโรติกแล้วคอมเมดี้นะครับสวัสดีครับนิวครับอิทธิศักดิ์เอื้อสุนทรวัฒนาครับผมในเรื่องเนี่ยมันเป็นห้องฮันนีมูนสวีทหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งนางเอกเนี่ยเข้าไปพักอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องสำหรับเรื่อง The Rooms นะคะก็รับบทเป็นเปิ้ลค่ะเปิ้ลก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่มาจากเชียงใหม่นะคะก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าหักเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็มากรุงเทพมาเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เผอิญได้ไปเข้าไปในโรงแรมนึงแล้วก็ไปเจอกับอติล่านะคะคือไม้ในเรื่องนะคะก็เลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นทั้งมีความรักแล้วก็มีความน่าสะพรึงกลัวอยู่ในฉากเรื่องนี้ค่ะได้พิงกี้มาเล่นนี่ผมถือว่าผมโชคดีมากเพราะว่าพิงกี้เขาเก่งอยู่แล้วครับแล้วก็คือเวลาเล่นบทโรแมนติกอะไรเงี้ยเขาเล่นได้ดีแล้วก็แบบเขาโอเคอ่ะพอเล่นไปทางพอจะเข้ามูดแบบน่ากลัวนี่เขาโอเคมากสวัสดีครับผมชื่ออาทิล่าอาเธอร์อาภิชาติกันอยู่แต่จริงๆเรียกผมได้ว่าอาทิล่าเลยครับผมเล่นเป็นไม้ครับไม้เป็นลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์ครับมาเมืองไทยยังไม่ครบปีนึงก็เลยพูดไทยไม่ค่อยชัดพี่พิงกี้ก็เป็นคนที่น่ารักนะครับแบบพี่เขาช่วยท่องบทให้ดีครับช่วยเราอาทิล่านี่ก็อีกคนหนึ่งที่ผมถือว่าผมโชคดีพอสมควรที่ได้เข้ามานะเพราะว่าคือลุคผู้ชายที่ผมต้องการน่ะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอ่ะแล้วผมอยากได้อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีปัญหาค่อนข้างยากแล้วก็โหได้แคสติ้งกว่าจะได้เขามามันตุ๊กจริงๆนะถ้าเล่านี่ยาวเลยประทับใจผมว่าคงเป็นซีนที่อาติล่ากับพิงกี้เข้าด้วยกันคือมันดึงไปในมูทที่ผมต้องการวางไว้ตั้งแต่แรกได้อะไรอย่างเงี้ยคือพอเข้ากันแล้วน่าดูอ่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องแรกของผมเลยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกผมตั้งใจมากผมเลยฝากติดตามภาพยนตร์เรื่อง The Room ห้องหลอกหลอนนะครับก็ยังไงใครที่ชื่นชอบหนังที่ออกแนวแบบว่าน่ากลัวแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องดูต่อไปถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Rooms ค่ะผมว่านะห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรแปลกผมชื่อโดมนะฮะเจเด็ดเอ้ยฉิมพีในโปรเจกต์ The Room ผมเป็นผู้กำกับเรื่อง17นาฬิกาครับ
นักแสดงของเรื่องนี้มีอยู่2ท่านที่เป็นหลักๆนะฮะก็คือพี่บีมกับพี่โต้พี่บีมรับบทเป็นไอ้โบ้พี่บีมโอเคมากฮะเป็นการเปลี่ยนลุคพี่บีมจากหนุ่มใสๆกลายเป็นคนที่มีปมซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นพี่บีมจากในลุคแบบนี้สักเท่าไหร่นักส่วนพี่โต้ก็เขาแสดงเป็นเรื่องแรกนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติให้เขามาเล่นก็เขาก็แสดงได้อย่างทำงานได้อย่างเต็มที่นะฮะครับก็ผมสุฮฤทธิ์ สยามลาครับในเรื่องก็รับบทเป็นเฮียเบิ้มนะฮะไม่ใช่เฮียเบิ้มเฮียเบิ้มก็เป็นเสียคนหนึ่งที่มีลูกน้องประหลาดๆคนหนึ่งก็คือคุ้นกับความเป็นเสียฮะก็เลยสบายบีมเขาก็เป็นคนน่ารักมากฮะก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะวันที่เราไปทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยเวลามองตากันได้ร้องไห้กันหลังจากนั้นก็เริ่มคุ้นเคยเริ่มคุยเริ่มพูดกันพอมันมาถึงเวลาแสดงหนังปั๊บเราก็รู้บทบาทซึ่งกันและกันพอเวลาเล่นด้วยกันมันก็ไหลลื่นก็สนุกดีครับสวัสดีครับผมบีมกวีตัญจรารักษ์ครับเรื่องนี้ก็รับบทเป็นโบ้เรียกว่าเป็นบริการหรือว่าเป็นมือปืนส่วนตัวนะฮะของเฮเบิ้มนะครับผมก็เล่นโดยพี่โต้สุฮฤทธิ์นะฮะก็ในเรื่องก็ต้องสนิทกันเล่นกันอยู่2คนนะครับทั้งเรื่องก็มีความสนุกสนานตามท้องเรื่องก็สนุกดีครับน่าจะเป็นการทำงานที่ไม่ยากนะกรีนโซนาต้าหรือโซนาต้าสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นห้องปกติที่ทุกคนก็อยู่ได้เพราะจริงๆแล้วห้องทุกห้องมันเหมือนกันสิ่งที่มันแตกต่างคือเรื่องราวในห้องมากกว่านี่อย่างโอซ่าเนี่ยที่ผมแคสมาเล่นเรื่องนี้เพราะผมเคยทำงานกับเขาในเรื่องชัมบาร่าแล้วนะครับผมแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและมีการพัฒนาในการแสดงสูงพอสมควรเปิดเรื่องนี้เราต้องการผู้หญิงที่เป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติก็เลยนึกถึงโอซ่าว่าถ้าโอซ่ามาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้มีผมสีแดงให้เป็นฝรั่งย้อนยุคเนี่ยเขาน่าจะมีเสน่ห์มากขึ้นสวัสดีค่ะ I'm Osa Wang นะคะ and I play Anna in the movie It's very hard for me to say what scene I like most in this movie because I really like the way that Pipit has shot a lot of the stuff in the movie I love that it's you know been set in the period piece 1920s I love the costumesAnd I love the acting. You know, it's very 1920s. I like the whole concept of the whole period of this movie. I think the hardest scene for me was to be able to portray that I had a stroke, because I think for anyone, not to be able to communicate with someone that you love is the hardest thing, and not to be able to speak. So a lot of the emotion had to be done through my eyes, through my crying, and I think that was very hard for me. It was actually really hard to do a lot of the scenes.ส่วนเป้เนี่ยจริงๆแล้วเราแคสมาหลายคนเหมือนกันแต่เผอิญเป้มีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนโบราณถ้าได้เห็นเขาจะเหมือนแบบพวกเฉพาะเซิงไฮ้ยิ่งถ้าแต่งผมแล้วก็หวีผมเรียบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเสน่ห์แบบคนยุคเก่าและการแสดงของเขามันมีความเป็นพีเรียดอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทของคุณหลวงกิตศักดิ์โกศลสวัสดีครับผมชื่อเป้ทวิลิศจุลทรัพย์ครับในบทเรื่องนี้รับเป็นคุณหลวงกิตศักดิ์โกศลครับตัวคุณหลวงรักภรรยาเขามากแล้วจะมีโลกส่วนตัวกับภรรยาเขาตลอดเวลาคือทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยฮะแพชชั่นของเขาคือแอนนาภรรยาของเขาเนี่ยแหละครับการแต่งเพลงการเล่นดนตรีทุกอย่างนี่มันมาจากพลังที่มันเกิดขึ้นจากแอนนาครับก็เป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนให้เขาเนี่ยสามารถมีชีวิตต่อไปได้I think people should be watching the rooms, especially Green Sonoda, because I'm in it. But we've worked really hard. It's three different directors with three different stories. And we did what Thailand does best, and that is doing ghost movies. So I think it would be interesting for all of you to see three different ghost movies in one movie. And we've worked really hard, and I just hope that this will be able to show Thailand a whole different meaning to new horror movies in Thailand.เวลาเข้าไปดูหนังเรื่อง The Room เนี่ยผมอยากให้ทำใจสบายทำใจล่มๆแบบว่าเข้าไปแล้วก็ตามไปกับท้องเรื่องมันและถ้ามันจะเจอสิ่งที่คุณต้องการเจอเช่นความน่ากลัวความสยองขวัญความหลอนความอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าปล่อยให้หนังมันเป็นตัวทำให้เกิดขึ้นเองดีกว่าแล้วมันพอออกมาจากโรงแล้ว
คุณจะได้รับอะไรมากกว่าความแค่น่ากลัวมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วมันน่าจะมีความสดในแง่ของการเป็นหนังผีเพราะเมืองไทยมันหนังผีเยอะมากผมว่ามันน่าจะมีอยู่ในโปรเจกต์ The Room เนี่ยครับ